Advance นะคะต้องบอกว่าลงอย่างร้อนแรงนะคะคือตั้งแต่มีข่าวนี้มายังไม่หักหัวขึ้นเลยค่ะแล้วก็จะยืดเยอะไปถึงเมื่อไหร่นะคะรอครม.ประชุมกันในช่วงบ่ายนี้ด้วยติดตามเรื่องนี้ใน Money Wise ค่ะคุณผู้ชมคะสัญญาสัมปทานอายุถึง25ปีระหว่าง TOT และ AIS นะคะสิ้นสุดสัญญาลงในวันนี้แล้วค่ะ30กันยายนนะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่จบไม่สวยเอาซะเลยค่ะเพราะว่าตกลงกันมาดิบดีนะคะตั้งแต่25ปีที่แล้วในช่วงที่ยุคสื่อสารบ้านเรายังคงมีข้อจำกัดมากภาครัฐจะลงทุนเองไม่ไหวจึงต้องให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือด้วยก็ได้กู้สัญญาอย่าง AIS นี่แหละค่ะเข้ามาลงทุนตั้งเสาโทรคมนาคมช่วยกันกระจายการสื่อสารไปยังทั่วประเทศนะคะถือว่าเป็นความสำเร็จชิ้นใหญ่ของวงการโทรคมนาคมบ้านเราแต่ปรากฏว่ามีเรื่องภายในการเกี่ยวกับการแก้สัญญาที่ไม่ถูกต้องนี่แหละค่ะทำให้รัฐเกิดความเสียหายสุดท้ายจึงไปจบกันที่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหลักหมื่นล้านบาทนะคะนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าจบไม่สวยระหว่างคู่สัญญา TOT และ AIS ค่ะซึ่ง CEO ของ Advance นะคะคุณสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ก็ออกมาเปิดใจในวันสุดท้ายนี้ด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วแหมอยู่กันมาตั้ง25ปีก็อยากจะไปร่วมเลี้ยงฉลองไปร่วมทำบุญกับ TOT ซะหน่อยแต่กลายเป็นว่าต้องมารอหนังสือทวงค่าเสียหายที่บ้านแทนค่ะคุณสมชายก็บอกแบบนี้เลยนะคะแต่ก็หวังว่าจะสามารถเจรจากันได้ในท้ายที่สุดนะคะตัดพ้อกันนิดนึงด้วยส่วน TOT จะทำอย่างไรต่อไปTOT ก็ดูจะมีความหวังว่าอยากจะให้คลื่น900เมกะเฮิรตซ์กลับมาเป็นของตนนะคะแต่ต้องไปดูการเรียกไปต้องไปดูมติของครม.ในช่วงนี้ก่อนค่ะเรื่องนี้นะคะที่เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าแม้จะเกิดขึ้นมาหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่ว่าครม.ชุดปัจจุบันก็เพิ่งมาเร่งให้ TOT นะคะไปทวงหนี้จาก AISคือตัวของ ICT เองเนี่ยไม่ได้มีอำนาจโดยตรงที่จะไปทวงค่าเสียหายนะคะเพราะฉะนั้น TOT ที่เป็นคู่สัญญาควรจะต้องไปเรียกค่าเสียหายจาก AIS แทนแต่ AIS ก็บอกว่าตนทำตามเงื่อนไขสัญญาถูกต้องทุกประการเพราะฉะนั้นก็จะไม่จ่ายเหมือนกันค่ะมูลค่าที่จ่ายสูงถึง 72,000 ล้านบาทนะคะเพราะว่ามีการแก้ไขสัญญาสัมปทานหลายรอบมากๆอย่างตอนปี2544นะคะไปลดส่วนแบ่งรายได้ที่จะต้องส่งให้กับรัฐเนี่ยจากประมาณ 25-30% ลดเหลือเพียง 20% ตลอดอายุสัญญาอีกครั้งหนึ่งคือปี2545หักค่าใช้จ่ายโรมมิ่งโครงข่ายกับผู้ให้บริการรายอื่นก่อนนำมาคำนวณส่วนแบ่งรายได้ที่ต้องจ่ายให้กับ TOT ค่ะแล้วก็มีการลดอัตราภาษีสรรพสามิตกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกอันนี้ลดหวบนะคะจาก 50% เหลือเพียง 10% เท่านั้นและหักภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้ที่ต้องนำส่ง TOT ด้วยมีการไปตรวจสอบดูพบว่ารัฐเสียหายค่อนข้างมากนะคะจากรายได้ที่ลดไปนี่แหละค่ะจำนวนกว่า 72,000 ล้านบาทดังนั้นตรงนี้จึงเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่นะคะที่รัฐอยากจะได้คืนจริงๆก็พยายามทวงมาแล้ว2รัฐบาลนะคะแต่ว่าไม่สำเร็จมาจนถึงรัฐบาลนี้และเป็นช่วงเวลาที่หมดอายุสัมปทานด้วยจึงมีการเร่งให้ดำเนินการเรื่องนี้อีกครั้งค่ะซึ่งวันนี้บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเองก็คงวุ่นวายนะคะเพราะว่าสหภาพ TOT เขาบอกว่าเขาต้องการตัวคลื่น900กลับมาเป็นของตัวเองค่ะแต่ว่าจะทำอย่างไรได้ก็ต้องให้ครม.เป็นคนตัดสินนะคะว่าคลื่น900จะไปให้กับภาคเอกชนประมูลพร้อมกันปลายปีหรือว่าจะไปให้กับตัวของ TOT อย่างไรก็ตามเรื่องของการทวงหนี้ดูเหมือนจะเป็นวาระอันดับแรกๆที่รัฐบาลต้องการให้ดำเนินการคุณอุตมะนะคะรัฐมนตรี ICT บอกเลยค่ะว่าอาจจะต้องใช้กฎหมายมาจัดการด้วยซ้ำไปเพราะถ้าไม่ทำตามก็ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157กฎหมายอาญาค่ะขณะที่นายกก็เคยพูดก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับกรณี TOT ว่าก็อยากจะให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะคะแม้ไม่มีคลื่น900หรือว่าถ้าเกิดอยากมีก็ต้องทำแผนธุรกิจเสนอมาให้ชัดเจนฟังสหภาพ TOT ก็มาเรียกร้องอีกว่าก่อนหน้านี้เคยเสนอไปแล้วแต่ว่าบอร์ดไม่อนุมัติทำให้ล่าช้าไปนะคะตอนนี้วันนี้ทาง TOT ทั่วประเทศกำลังระดมกำลัง
รวมตัวกันไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะคะว่าตนยังมีสิทธิ์ในการครอบครองคลื่น900เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน Advance นะคะตอนนี้หมดอายุสัมปทานเรียบร้อยแล้ว900เมกะเฮิรตซ์ไม่ได้ถืออยู่ในมือแล้วเพราะฉะนั้นจึงรอคลื่นต่อไปนะคะว่าจะไปประมูลคลื่น900กับคลื่น 1,800 ได้กี่ใบอนุญาตค่ะแต่ขณะที่ราคา Advance ลงไปรอแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เองเป็นข่าวมาตั้งแต่วันที่16กันยายนหรือว่าตามกรอบแดงๆที่คุณผู้ชมเห็นก็เปิดแก๊ปกระโดดลงมาเลยค่ะลงมาจนถึงประมาณ227บาทในวันนี้นะคะหรือว่าลงมาแล้ว 5% เรื่องนี้ก็ยังเป็นบรรยากาศที่อึมครึมนะคะที่ปกคลุมหุ้น Advance อยู่ค่ะแล้ว Advance ทำอย่างไรต่อไปดีนะคะตอนนี้ถ้าเทียบกับหลายๆเจ้าถือว่ามีคลื่นน้อยที่สุดในขณะที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดเพราะฉะนั้น Advance มีความจำเป็นสูงที่สุดค่ะที่ต้องประมูลคลื่นมาให้ได้นะคะเราพูดเฉพาะคลื่น900เมกะเฮิรตซ์ก้อนนี้นะคะก็กสทช.ตั้งราคาประมูลขั้นต่ำไว้ที่ 12,864 ล้านบาทค่ะอันนี้ในกรณีที่มีผู้ประมูลมากกว่า2รายนะคะซึ่งแน่นอนว่ามากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าจากผู้ที่มารับซองเตรียมยื่นประมูลเนี่ยมีทั้ง Dtac 2เจ้านะคะมี Dtac Trinet Dtac Broadband มี True Move H มี Jazz Mobile Broadband แล้วก็มี Hutchison ที่เป็นกลุ่มทุนจากฮ่องกงด้วยที่ขาดไม่ได้คือตัวของ Advanceแต่ Advance เขาใช้ชื่อบริษัท Advance Wireless Network ซึ่งเป็นบริษัทคนละชื่อกับ Advance Info Service ที่เป็นคู่สัญญาหรือว่า AIS ที่เป็นคู่สัญญากับ TOT ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของคดีความที่ค้างคากันอยู่ค่ะส่วนจะได้ประมูลช่วงไหนตอนนี้ยังคงไม่แน่ใจนะคะอาจจะเป็นวันที่15ธันวาคมหรือเร็วกว่านั้นเพราะว่ากสทช.ก็อยากจะให้ประมูลไปพร้อมๆกับวันที่11พฤศจิกายนคือวันประมูลของคลื่น 1,800 ค่ะจะได้นำเงินส่งคลังไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ติดตามผลการประชุมครม.ในช่วงภาคบ่ายค่ะเรื่อง TOT เป็นเรื่องใหญ่ในห้องประชุมแน่ๆค่ะ